สวัสดีครับผมบุญชัยเบญจงคุณนะครับพอดีหลอดลมผมไม่ค่อยดีแต่ว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับมาพูดเพื่อให้ท่านผู้ที่ลง Instagram นะครับหรือลงโพสต์ต่างๆที่ว่าร้ายภรรยาผมภรรยาผมเมื่อวันเสาร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของเธอเลยเรื่องปัญหาของบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับเรื่องสัญญาณล่มอย่าด่าภรรยาผมนะครับผมผู้ชายพอนะครับมาหาผมสิครับตึกเบญจจินดามาด่าผมแล้วถ้าคุณอ่านข่าวก่อนนะครับข่าวบอกว่าเราขอโทษเราใช้เงินคืนให้ที่คุณสูญเสียไปในกรณีที่คุณจะพูดถึงว่าคุณสูญเสียเรื่องอื่นอะไรอันนั้นเราไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนที่เขาเสียหายแล้วเขาก็มาหาบางคนก็ไปฟ้องมันเป็นเรื่องของอิสระของทุกคนนะครับแต่ตั๊กเขาก็บอกแล้วว่าสามีฝากมาบอกเลิกด่าภรรยาผมสักทีเถอะครับมาด่าผมมาเลยนะครับหรือให้เรียกผมเปิดเวทีมาแล้วไปด่าพร้อมกันนะอย่าทำอะไรที่รังแกผู้หญิงเลยครับเขาก็ทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองขอร้องเถอะครับคนเราอย่าเอาแต่ว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช่ผมไล่ตามฟ้องพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกคุณไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ใครจ้างมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าเราจริงเราขอโทษครับผมก็พูดขอโทษในวันนั้นต่อไปครั้งหนึ่งแทนผู้บริหารนะครับผมว่าคนไทยเราอยู่กันมาได้เป็นพันๆปีนี่นะครับเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ปัจจุบันผมเห็นแต่คนที่มันใจดำคนที่เห็นโซเชียลมีเดียว่าจะลงอะไรก็ได้จะด่าใครก็ได้ด่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ได้แล้วภรรยาผมไปบอกเรื่องว่าแค่ถ้าไม่มีความพอใจคุณสามารถไปทำเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนซิมก็ได้ใช้ค่าอื่นลองดูก็ได้ครับระบบอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีล่มทุกบริษัทเพียงแต่ล่มมากล่มน้อยอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันล่มเราก็พยายามแก้ไขอยู่ครับขอความเห็นใจนะครับหยุดด่าภรรยาผมนะครับจะมีอะไรมาเอาเรื่องกับผมผมพร้อมเสมอครับสวัสดีครับ